เมืองพานสะอาดหากชอบก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วบ้านทุ่งมงคลนะครับหมู่ที่19นะวันนี้เดี๋ยวมาที่บ้านผู้ช่วยนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกำลังติดภารกิจอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าบ้านผู้นำของหมู่19เขาจัดการขยะกันยังไงบ้างไปตามกันไปโอ้มาถึงแล้วบ้านผู้ช่วยธีรชาติสวัสดีครับผู้ช่วยครับจัดการขยะจะได้นี่ในบ้านเฮานี่นี่นี่ขวดแก้วพลาสติกแยกไว้หน้าบ้านนี่เลยเนาะแล้วก่อนนี่เหรออันนี้มีอย่างพองไข่แต่ละไตอันนี้เป็นใบไม้ครับใบไม้นี่ผมมาไปต้นครับถุงทานก็นี่ครับถุงทานอืมอ๋อไม้ใจใหม่เนาะเศษอาหารแล้วครับเศษอาหารนี่ฝั่งนี้ไปเปิดได้เลยครับผมนี่เอาไปอย่างครับนี่เอาไปใส่ครับใส่ไม้กันตรงครับอ๋อจัดการขยะในบ้านแล้วขยะอันตรายแล้วครับขยะอันตรายเอาไปถึงนะครับอ๋อนี่อยู่กันกี่คนล้ําเหลือนี่ครับนี่อ๋อ3คนจัดการขยะแล้วถังขยะทั่วไปอยู่ตรงไหนครับขยะทั่วไปตีเฮาเอาใส่กับรถอบต.อ่ะครับจะเอาใส่ถังไหนครับตรงที่ผมใส่ถังครับอ๋อกูจะเอาใส่ถังไหนไว้ก่อนพูดก่อนใส่ถุงครับใส่ถุงนี่ครับถุงไหนอันไหนที่เอาใส่อ่ะขอดูหน่อยนะครับมีใบหยางพองอยู่ในนี้ไม่มีอยู่กับถุงครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ๋ออันนี้จะเอาฝั่งกับอบต.เนาะฝั่งอืมแล้วถ้าวันนี้ผมมีเปลือกถั่วแล้วครับผมเอาขว้างไหนดีเปลือกถั่วครับเปลือกถั่วเอาใส่ครับใส่ตรงนี้อันไหนอันนี้เอาไว้อย่างครับเนี่ยจะใส่ตรงครับอ๋อไม่ๆๆเนาะโอเคได้เลยแยกขยะยากก็ปลุข้าผู้ช่วยไม่ยากครับจะได้อ่ะแยกจะได้ดีคือคนแยกคือคนมาช่วยแยกขยะเขาจะบอกว่าจะได้ดีเออก็ว่าทุกคนคือแยกตั้งแต่ในบ้านเลยอ่ะครับอืมอ๋อไม่ยากนะครับแยกได้เนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ